299บาทครับเพราะว่าอย่างผมเคยไปทานเชฟเทเบิลนะครับก็ประมาณแบบเป็นหลักพันขึ้นนะครับแล้วบางทีก็มีหลายพันด้วยนะครับทำไมถึงคิดแค่ราคานี้ครับจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการทำแล้วก็วัตถุดิบที่เลือกมาทำอ่ะนะคะคือหลายๆปัจจัยที่ทำให้ราคาสูงและราคาต่ำเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุดิบด้วยนะคะเราแต่ว่าของที่ร้านเนี่ยที่ถูกราคาเบาๆเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่ท้องถิ่นที่ต้นทุนการผลิตที่มันไม่สูงมากนะคะการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างนะคะหนึ่งอย่างคือผักธรรมชาติที่มันอยู่ตามบ้านตามอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นลดต้นทุนวัตถุดิบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมนูของเชฟเทเบิลมีอะไรบ้างครับเรียกน้ำย่อยของเราก็จะเป็นข้าวตังปากปูกับปูหน้าตั้งในครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็อย่างแป้งวากกุ้งอะค่ะเราก็เปลี่ยนเราก็เพิ่มตัวพวกผลไม้สดพวกเนื้อส้มอะไรลงไปแล้วตั้งราคาไว้399บาทเนี่ยมีกำไรไหมครับพี่นิดเดียวไม่เยอะหรอกจริงๆอย่างที่บอกว่าเราอยู่กันแค่3คนนะคะเราทำกับน้องแล้วก็มีน้องบริการ3คนนะเราไม่ได้ต้องการว่าเฮ้ยฉันจะต้องรวยฉันเนี่ยแค่ต้องการแค่ความสุขที่จะมีคนมากินข้าวกินฝีมือเราแล้วชมเราเฮ้ยอาหารจานนี้อร่อยนะพี่แมนนี่อ่อนหวานน่ารักมากเลยนะครับผมขออนุญาตถามนอกเรื่องสักหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่แมนนี่โสดไหมครับมีแบบว่าเตาะลูกค้าหรือว่าลูกค้ามาเตาะแบบผมบ้างไหมครับเฮ้ยผมไม่ได้เตาะแบบมีลูกค้ามาเตาะบ้างไหมครับโอ้โหเป็นกิจวัตรเลยค่ะมันคือสิ่งที่เราต้องการโสดมากค่ะคือว่ามีทุกอย่างพร้อมค่ะทั้งยกเว้นสมองค่ะตอนนี้ไม่มีอ่ะเป็นคนโสดแล้วเป็นคนหลอกง่ายค่ะสำหรับคนที่อยากมาทานอาหารไทยสไตล์เชฟเทเบิลนะครับผมที่ร้านขนมอมยิ้มเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับไม่มีคำคมครับแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่แมนนี่ครับได้เจอหนุ่มเนื้อคู่เร็วๆนี้นะครับ